สุดแล้วป่ะนี่อันนี้ฮอตแล้วคือจุดชมวิวสูงสุดเนาะของถ้ำถ้ำมังกรถ้ำมังกรนี่บ่รถสีไปส่งหายนะแม่นทางเขาถ้ำมังกรถ้ำมังกรแม่นที่ไหนเย็นทะเลพ่อพี่น้องบรรยากาศนะครับผมเย็นสบายนะครับผมตอนนี้อยู่จุดไหนจุดทงถ้ำอันนี้เป็นพระเจ้าเอิ้นว่าปิ่นสร้างเย็นเย็นแม่นน้อยลงมานะครับผมดีโอ้ใหญ่สิอันนี้เป็นหยังเนี่ยเห็นน้อไม้ใหญ่เป็นตาสะอ่อนเป็นตาเสียบคำสุดท้ายแล้วบ่ดิแม่นสูงชันเติบเด้อเออสิสุดกับสิสุดอยู่นี่แหละเนาะโอ้โหเด่นเบาเด่นมากเราไปไหวคืออย่างไรคุณเจ้าเอาเจ้าเอาเพิ่นอันนี้เป็ดมักเดือป้าสบายดีสบายดีวันนี้นะครับผมน้องฝนน้องลีน้องอ้นเนาะสิพาไอ้เบาเดชกับท่านผู้ชมมาเที่ยวอย่างเนาะเที่ยวถ้ำมังกรถ้ำมังกรถ้ำมังกรนี่บอกท่านผู้ชมแน่ว่าตั้งอยู่บ่อนใดบ้านหยังเมืองหยังตั้งอยู่วันปุ้งประตาวเมืองคำเกิดแข่งบุรีคำไส มันอยู่ท้ายบ้านเลยโอ้อยู่ท้ายบ้านเนาะขึ้นมาทางลักซาวขึ้นมาทางลักซาวนี่ทางออกบ้านเนาะทางไปลักซาวเนาะทางไปด้านน้ำพาวทางไปเวียดนามเนาะน้องเนาะแม่นเอามื้อนี้สิพาไอ้บ่าวเด็กกับท่านผู้ชมไปชมเนาะเลยเอาก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้น้องลีน้องอ้นน้องฝนและกับบ่าวเด็กนครพนมเด้อเพื่อสิมีแข่งเฮ็ดคลิปดีๆเฮ็ดคลิปมาให้ผู้ชมเบิ่งต่อไปเนาะแม่นบ่น้องลีเลยเอ้าพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยเอ้าครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมเบิ่งเพิ่นใส่สิ้นใส่ชุดงามเด้ครับผมบ่าวเดชเห็นแล้วก็คักนะครับผมพี่น้องงามดีโอ้นี่ดีนะครับผมนี่เด้อค่ะเออเนาะอันนี้น้องลีเพิ่นแนะนำนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำมังกรเดี๋ยวฮอดสิไปถามว่าประวัติที่มาถ้ำมังกรนี้กับเจ้าของเพิ่นเนาะไปโอ้บรรยากาศนะครับผมบ่ได้ฮ้อนได้มื้อนี้นะลมเย็นเนาะโอ้อันนี้บ่ทางเข้าแม่นทางเข้าถ้ำมังกรเนาะพี่น้องเนาะใครอยากมาถ่ายรูปมาเช็คอินเนาะอยู่นี่ได้เลยครับผมไปบาดนี้เอาไปข้างในมาข้างหน้านะครับผมพี่น้องคือสวยแท้น้องน้องอ้นมาดิสาวเรายิ้มสวยงามขนาดเลยสามสาวนี่สวยหมดเลยเด้อพี่น้องเด้อเม้นมาให้กำลังใจเพื่อนเด้อสบายดีฮะอันนี้เจ้าเป็นคนดูแลเนาะเป็นเจ้าของบ่ผู้สัมปทานของรัฐเนาะสัมปทานใดคนลาวหรือว่าคนต่างชาตินี่เสียค่าธรรมเนียมเนาะเสียค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูหรือว่าปีเนาะคนลาวเท่าไหร่คนลาวคนนึง 25,000 กีบ 25,000 กีบนะครับถ้าเป็นไทยคนไทยคนต่างชาติ50,000กับบ่แพงเด้อพี่น้องเด้อมีปีแบบนี้ให้แม่นเชิญชวนพี่น้องสำหรับคนต่างประเทศเลยแม่นเฮาแถมน้ําเด้อเจ้าสบายดีอันนี้แม่นทํามังกรเด้อเจ้าสําหรับแขกไกลไปไกลมาเนาะเส้นทางเลข8หรือว่าวงจรเดลูกก็เชิญชวนเนาะเที่ยวชมถ้ําพวกเฮาก็มีถ้ําแล้วก็มีจุดชมวิวนะสําหรับร้านอาหารก็มีอาหารตามสั่งมีกาแฟถ้าแขกไกลไปไกลมาก็ขอเชิญแวะเองเนาะอายเนาะนั่นแหละเชิญแวะชมราคาก็เป็นกันเองเจ้าบริการดีเจ้าเจ้าโดยเจ้าขอบใจเด้อเชิญเข้าไปเลยบาทนี่นะเจ้าเจ้าลงไปอันนี้เป็นทางลงเด้อพี่น้องเด้อโอ้เข้ามานี่บรรยากาศนะครับผมอุณหภูมิลดลงเลยนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำต้นไม้หลายนะครับผมมันเย็นเนาะสาวเฮากำลังมาหอดเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งความงามเพิ่นนะครับผม
ันนี้ทางลงเนาะแม่นเขียวบันไดสุดแล้วนะครับผมกำลังทางน้องลีเขาก็งามเดี๋ยวนางเอกเขาน้องฝนที่งามเข้าทางไหนกันทางนี้วันนี้ไอ้บาวเดชนครพนมนะครับผมพามาเที่ยวแบบวิถีธรรมศาสตร์นะครับผมพามารับพลังงานนะครับผมอันบริสุทธิ์นะครับผมออกซิเจนหลายเต็มปอดเลยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นคงสะอ่อนนะครับผมมีพระให้บูชาเนาะนี่ดิน้องลีไหว้พระแล้วมั้ยเจ้าที่เจ้าทางเนาะบูชาเพิ่นเอาปกป้องดูแลลูกหลานเด้ออย่าเด้ออืมป้ารู้สึกเป็นไดน้องลีเข้ามาเนี่ยเย็นฮะเย็นขึ้นเนาะแม่นป้าน้องอ้นเด้น้องอ้นเย็นเข้าทางไหนเย็นเดี๋ยวนี้ทำพระเดี๋ยวนี้เลยโอ้ทำพระบ่อนี้บ่อนไหว้พระเหรอมันจะมีทางขึ้นไปคุณอีกเป็นพระแม่นทางนี้เลยไปทำก่อนเนาะไปสักคักคักคักน้องเอ้ยเมื่อคืนเก่งเฮ็ดปวกแซ่บแซ่บฝีมือน้องลีน้องอ้นป้านะนะพี่น้องคุณนะป้าน้ำยศนะครับผมพูดนะป้าเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะครับผมน้ำขุ่นเด้อพูดนะทั้งลุ่มพูดนะยิ้มใส่กล้องไหมเย็นเท่าไหร่เลยเข้ามานี่เย็นเลยนะรู้สึกในไหนเย็นได้เลยเย็นเลยน้องฝนเย็นขนาดเลยเพราะแต่ละทางเขาทำก่อนทำมาก่อนแม่นทางเข้ามันจะเป็นทางแบบนี้แล้วทางหอมนิดนึงแล้วเข้าไปแล้วจึงกว้างโดยไปพาพี่น้องไปเลาะเข้าถ้ำนะครับผมก้มเลยเด้อหัวตามแบบทางก็จะแคบๆในหน่อยนึงเนาะแม่นมดเป็นอะไรเป็นอะไรเย็นเย็นไฟตายไฟหน่อยเด้อว้าพี่น้องเอ้ยอุณหภูมิมันพิลึกได้เย็นอีหลีพี่น้องป๊าดน้องอุ่นเย็นอีหลีอันนี้เป็นทางท่วมนะครับผมไฟเลยไฟเลยป๊าดพี่น้องเลยไปตามมาเที่ยวนะครับผมพูดนะนี่มาเที่ยวถ้ำน้องเพิ่นพามาเที่ยวนะครับผมอันนี้ฮอตเลยเนาะแม่นฮอตบริเวณภายในนะครับผมรู้สึกแบบอุณหภูมิมันเย็นช่ำนะครับผมคาเมนหน้าฮ้อนมันเย็นอยู่บ่น้องเย็นเย็นตลอดเลยเนาะเมื่อปีเนาะโอ้คักอีหลีเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องไปเข้าห้างมาเที่ยวถ้ำลำบาวเดชกับสาวลาวเฮาเด้อพี่น้องเด้อแล้วคนติดถ้ำนะอย่าติดถ้ำคืออ้อข่าวอยู่ไทยเนาะอันนี้บ่เป็นหยังเนาะบ่มีข่าวออกแบบนั้นเนาะคือถ้ำนางนอนนั่นเสอะก็บ่ว่ากันนะครับผมป้าอันนี้มันเป็นหยังเนี่ยน้องก้อนหินหินน้ำย้อยบอกเขาเอิ้นฮะหินย้อยเนาะอันนี้เขาเอิ้นหินย้อยระวังต่ำได้นะภาคเจื่อนนะไปเราไปทางไหนสะอ่อนสุกสิ้นแล้วงามนะครับผมไปโอ้สุดยอดเลยครับเย็นครับผมพี่น้องครับผมหน้าฝนก็สิมีน้ำน้อยๆหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่มาเที่ยวได้เนาะป้าสิเบิ่งบรรยากาศรอบๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคักๆๆมีไฟบริการเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นหยังนี่นะบ่รู้คือกันเป็นเพื่อนเป็นเส้นนี่นะนี่แล้วพี่น้องฮู้จักบ่แม่นมาเบิ่งได้เด้อติดตามผนังใหญ่ฮะใหญ่หยังใหญ่หยังน้องลียายแมงมุมยายแมงมุมยายแมงมุมโอ้ยเอาให้อาตโลกระบาดมันเป็นตูอยู่ใดเป็นคือหอยเป็นทาสนี่แหละเนาะน้องลีนี่เป็นตูคือทาสนี่
แล้วมันจะเย็นไม่ยังวะมันเหมือนคล้ายๆแบบน้ำลายนกน้ำลายนกเหมือนโจ้เนี่ยอ้าวพี่น้องไผ่หัวจักกับเม้นมาบอกเลยเด้อเม้นมาบอกสาวอ้นแน่สาวอ้นคิดว่ายายเป็นงูสาวอ้นบอกว่ายายเป็นงูมันโมเมนต์เช้าก็ดีเนาะไปไปหายมาติดถับแล้วสาวๆเนี่ยว้าวเออทางเข้านี่แคบเนาะเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ชมกันทางเข้านี่แคบแต่ทางในนี่โหลแม่นแม่นบ่แล้วสมมติว่าผู้บ่าวมาติดถ้ำนำเนี่ยเจ้าจะเฮ็ดได๋น้องโอ๊ตฮะเสี่ยวอยากให้เขากินแกงเฮ็ดบ่โอ้ยเสี่ยวเฮ็ดมาทางไหนเนาะแกงหอยท่าแกงหอยครับๆครับผมเอออากาศดีนะครับผมลบอากาศร้อนมาอยู่ทางในได้นะครับผมเออเวลายามร้อนเนาะเวลายามร้อนเออมานอนถ้ำเฮาเดี๋ยวเบิ่งทําทีเด้อพุ่นเหมือนถ้ำแบบอันเหมือนถ้ำแบบอันโอนๆไปอยู่พุ่นเด้อครับผมซึ่งมันเป็นถ้ำอ่ะนะโอ้ยถึงน้ําเออถ้าน้ําขึ้นก็ไปหอยเถิงพุ่นฮะที่ไหนคุณแม่บ่แม่นเออนี่มันเป็นหอยแม่โอ้โหขึ้นไปเท่าทีบแล้วพุ่นนะว่าก็สิงอนเท่าที่ได้นะน้ำมันขึ้นๆๆมานะสมมุติว่าถ้ำย้อนเสียงใหม่เนาะถ้ำนอนถ้ำนอนถ้ำนอนไปไปไปอย่าให้เป็นอันนั้นเขาบ่อยากติดถ้ำเขาเออมาโยซอข้าวโอเคอยู่เนาะน้องอุ้ยเสียงอย่างวะเสียงน้ำบ่โอ้หรือว่าเสียงป่าบอนรอดถ้ำนะครับตอนนี้เราลอดถ้ำอยู่โอ้โหหัวจะต่ำได้พี่น้องเลยโอ้หมดมาทั้งพี่โอ้หลงแล้วบาดีหลงแล้วทั้งพี่ก็งามครับผมพี่น้องพุ่นนะเออพุ่นนะเป็นซอกลืบนะครับผมเออก้อนง่ายนะครับผมพุ่นนะโอ้เยื่อไฟให้เบิ่งเด้อนี่เด้อเพราะว่ามันแม่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 นถ่ายแน่สองสาวนะเดี๋ยวก็ดีเนาะไปป้าอายเบื้องบันไดไหมเพื่อนนะครับติดตัวสร้างนะน้ำย้อยเสียงนี้เสียงน้ำย้อยเด้อพี่น้องเด้อน้ำยดน้ำย้อยนะครับผมโอ้ขนาดน้ำย้อยไปลงไปอ้าพี่โอนสิท่าให้นี่อันนี้แหละเขาเอิ้นน้ำหย้อยหย้อยลงมามันมีหินปูนแล้วก็มันจะเกิดหินหย้อยดีๆพี่น้องนี่ดูหินหย้อยน้ำหย้อยทางนี้งามกว่าเลยทางนี้หินอันนี้ไม่ยั้งนี่นะน้องแนะนำมาเนี่ยตีนซ้างฮะตีนซ้างโอ้นี่นะ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 โอ้คือคนคือพญานาคเนาะคือบอกคือพญานาคเนาะพี่น้องเนาะเบื้องมุมกว้างเลยพี่น้องเด้อฟ้ามาเด้อมาเที่ยวถ้ำกับสาวลาวกับบ่าวเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อบอกได้คำเดียวเลยว่าคุ้มค่านะครับผมคนลาวเฮานะครับคนละ 25,000 คนต่างชาติ 50,000 นะครับผมแถมน้ำดื่มตุกนึ่งหรือว่าขวดนึ่งนะครับผมเฮาฮอดอยู่ส่วนใดนะของถ้ำน้องลีส่วนนี้มันส่วนกลางถ้ำฮะส่วนกลางส่วนกลางเนาะแม่นเขาเอิ้นว่ายั้งน้ำหน่อยอยู่นี่นะอันนี้เป็นเขาเอิ้นกระเจ้าเอิ้นว่าตีนสร้างตีนสางแม่นอุ้ยลมมือไหวกันเลยเอาย่อมือไหวขอพรหน่อยไหมคืออินิโนะถ้าน้องบอกกับ
บูดักเลยน่ะน้องโอ๋นเอาน้ำมาล้างหน้าได้โชคนะน้ำล้างตีนสางเอาอีหลีเด้อดีดีป้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งสัสสัสเด้อเออเอามือลิ้นน้ำได้ยี่บอกโซ่ลิ้นบ้างเนาะฮะบ่ายบ้างรู้สึกได้ไหนครับเย็นฮะเย็นเย็นแม่นโอ้กินได้ได้เนาะได้น้ำใสน้ำใสแม่นโอ้ภาคอีหลีบรรยากาศธรรมศาสตร์เท่านะครับผมตีนสาคืออีหลีได้เนาะเอาดีเบิ่งได้กว่าพี่น้องแบบธรรมชาติมาเองอืมมันย้อยมาเองนะคือเนาะแม่นบอกย้อยมาน้ำมันโอ้มันที่มันย้อยในนี้เพราะว่ามันน้ำไหลเออมันเลยเกิดหินปูนย้อยลงมานะครับผมอันนี้มันสิเสริมไปเรื่อยๆจนในกระจุดินละเอาอีหลีบรรลายปีครับโบเน่มันย้อยลงมานี่ก็เป็นหินปูนแบบมันเป็นขาหินปูนนะน้องโอนมันเป็นคาร์บนะครับผมเนาะได้ไปเนาะไปเบิ่งข้างในต่อไปนี่มืองามให้ท่านผู้ชมนะบอกให้ท่านผู้ชมกดหัวใจให้อย่าลืมกดหัวใจให้เด้ออืมกดติดตามให้เด้อติดตามกดหัวใจให้เด้อแม่น้องอ้นเนาะไปย่างมาเด้สวยฮาเลยเอาลาวพามาเที่ยวถ้ำนะครับผมวันนี้นะอันนี้แหละแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมันหลายอยู่เมืองลาวนะพี่น้องเอ้ยคนลาวใจดียิ้มแย้มอัธยาศัยดีนะครับผมเว้าดีคุยนัวหัวม่วนนะครับผมอู้อุ้ยลอดถ้ำลอดถ้ำอู้กูดักกูดักอู้อู้ต่ำแท้ว่างนี่ต่ำแท้โอ้เจ้าโอ้ยทำมาติดถามกับสาวงามมันนี่กับพ่อมาอีดอกพี่น้องเอ้ยน้องน้องลีเนาะเอาบอกพี่น้องมาติดถามน้ำเลยผู้ใดสนใจมาติดถามน้องก็มาเด้อเนาะเออครับลีครับผมพี่น้องโอ้ยโอ้ยยืนบ้างน้องมามันสูงสักใดอันนี้ไอ้เบิ้งลักษณะเด้อน่ะน่ะมันไม่ได้สูงปานใดเลยเนาะน้องฝนเซ็กความสูงบ้างนุ๊กน้องลองอยู่โอ้หันหน้ามาตรงนี้บัดนี้โอ้อันนี้คือเซ็กความสูงเนาะอันนี้ช่วงกลางหมดแล้วช่วงท้องท้ายนี่เป็นช่วงต้นฮะช่วงไหนกายชี้ออกแล้วอันนี้เป็นทางเข้าตรงมาเลยกายชี้ออกแล้วบัดนี้นะโอ้สิติดถามน้ำน้องอ้นแล้วสิได้กินตะน้ำหรือบ่น้องอ้นเจ้าเอาเสบียงมาหรือบ่น้องอ้นบ่บ่ครับมวนมวนเด้อพี่น้องเนอะคุยนัวหอมมวนเนาะป้าทั้งพี่มีน้ำได้น้องน้องดีมาเบิ่งน้ำทั้งพี่น้องป้านะมีน้ำเนาะพี่น้องพี่น้องเบิ่งนะมีน้ำนะนี่ทำลาวนะมันก็เป็นทำไทยได้พี่น้องเลยเครื่องหัวก็เป็นเพดานทำเลยเนาะอันนี้ทำเกิดขึ้นเองบอกบริษัทเนาะแม่นตั้งแต่สมัยใดแต่ยังไม่เกิดตั้งแต่สมัยบูฮานรู้ปิบูฮานเนาะจีเอียนคูเท่าเว้าแม่นแต่น้องดียังไม่เกิดเลยน้องดีแม่นโอ้แม่นเล่าประวัติให้ฟังเล่าประวัติมาให้ฟังแล้วเขาขาวเอาท่านเจ้าหุ่นจักนะมันเป็นมาในใดประวัติทำมาก่อนเป็นยังจะซื้อมาก่อนเนาะมาพี่น้องโอนมานั่งสิเรื่องราวโบราณเว้าไว้ถ้ำนี้เป็นมาได้ไหนแบบผู้เฒ่าผู้แก่เว้าให้ฟังนะเล่าให้อ้ายฟังแน่ได้ยินผู้เฒ่าเว้าว่าตอนสงครามพระเจ้าทิพย์ลำเบิ้ลนะล่ะชาวบ้านก็เข้ามาดีอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นถ้ำด้วยค่ะมันอันกันได้กันแล้วแม่นค้นพบตอนนั้นแม่นโอ้สมัยสงครามพุ่นเนาะมาลบไพ่มาลบระเบิดไอ้กัจจิมาคือกันถ้าสมัยสงครามเนาะคะแนนมีน้องโอนกับน้องลีอยู่นี่ไอ้มาแน่นอนมาชมบรรยากาศถ้ำนะครับผมน้ำก็มีเนาะไตเทียนไตอย่างก็ได้แบบสมัยสงครามไตขี้กระบอกเนาะหาปูหาปลาหาพักเพราะว่าเขาอยู่ในป่าเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อ
ันนี้บรรยากาศดีเนาะได้ยินแต่เสียงน้ำเนาะครับดีพี่น้องเอ้ยมาติดถ้ำกับน้องๆเพื่อนในกระคักนะเขาซีอยู่นี่แต่มืดมือเนาะเราเราอ้นเนาะโอ้ต้องคิดเองเพื่อนเจ้าหยินแบบนี้อยู่บอกโอ้ตัวแรงพายมานอนทีเดียวอ้นเด้อเออขออนุญาตเพื่อนอนเด้อนอนนี่บ่เออปู่ศาสตร์นอนนี่แหละโอ้สิ่งงามมากเลยน้องสาวเข้ามากับบ่ได้หายใจกับบ่ได้ติดขัดโล่งเนาะหายใจโล่งเนาะแม่นคืออยู่แบบถ้ำแบบนั้นเลยแม่อันนี้บริเวณกลางถ้ำมาละไอ้เว้าเลยเลยน้ำตินสางมาเนาะน้ำตินสางน้ำย้อยครับผมไปน้องอ้นพาผู้บ่าวไปเลาะทางบุญบาทให้เฮาอือมาเด้อผู้บ่าวเอ้ยมาติดถ้ำกับน้องอ้นน้องลีน้องฝนบ่าวเดชเด้ออือไปลอดไปอาชิไทยบรรยากาศลอดไปเออผู้ดาไปป๊อพี่น้องเบิ่งอ่างนะครับผมโอ้พี่น้องบรรยากาศนะครับผมเย็นสบายนะครับผมหัวกระต่ำได้เบิ่งเอานี่ครับผมเออยืนได้เครื่องโตประมาณเม็ดปลายนะครับผมอืมเลาะไปนะครับผมพี่น้องไปเลาะไปข้างในเด้อพี่น้องเด้อสิพามาเที่ยวถ้ำวันนี้เดี๋ยวตอนแรงๆเฮาสิพาไปเลาะตลาดนะครับผมน้องๆเพิ่นสิพาไปเลาะตลาดแล้วก็ซื้อของอยู่ของกินไปซิ่มฝีมือนะครับผมน้องลีน้องฝนน้องอ้นนะครับผมแล้วก็แม่เฒ่านะครับผมซนเผ่าไทยกวนเฮาตอนแรงๆเด้อไปเลาะไปเลาะไประวังหัวนะจ๊ะโอเคนะอันนี้บอกเวลาที่ถ้ำสมัยโบราณเพิ่นน่ะแม่เพิ่นใช้ชีวิตกินน้ำแบบนี้บอกโอ้น้ำยุดน้ำย้อยไปนี่เนาะเอามือมาห่อมือต้องหาน้องอ้นกินให้ท่านผู้ชมเบิ่งหน่อยก่อนสมัยโบราณนี่เวลาที่ถ้ำหลีภัยสงครามเนาะน้องลีแม่เออเพิ่นกะดำรงชีวิตเนาะอืมอยู่โดยการกินน้ำน้ำย้อยแบบนี้แหละน้องฝนออกไปประทึกลูกผืนเออตุ่มตามตุ่มตามสมัยนั้นเนาะแม่นสมัยเจ้ายังบ่เกิดคือแม่บ่น้องลีแม่นเออนี่ดีน้ำก็ย้อยลงมาตะเทิงผู้ใดเนาะมันย้อยเมื่อตีบ่ล่ะแม่นบางม่องบางม่องย้อยเมื่อตีบางม่องก็แห้งแม่นไผเว้าได้สันนิษฐานเพราะว่าถ้าน้ำตกมันสิย้อยหลายม่องเนาะถ้าน้ำบ่มีเฮาก็เลียกินน้ำผ่านั่นล่ะเลียกินเฮาเห็นเขาเว้าอยู่ในอันน่ะในคลิปอันท่านนางนอนน่ะเออน้ำมันทั้งลุ่มมันเป็นที่ดินเพิ่นก็เลยเลียกินน้ำนี่ล่ะอืมเดี๋ยวน้องอ้นก็สิเลียให้เบิ่งเลยเว้าให้เราหัวเด้อพี่น้องเด้ออืมคุยนัวหอมมวนเนาะน้องอ้นเนาะอืมครับโอ้บรรยากาศดีไปๆย่างต่อเฮาอืมไปย่างไปต่อบอกเพิ่นแน่ผู้บ่าวหรือว่ามันหยังอ่ะเข้าถ้ำบางคนเป็นตาย้านเพิ่นเว้าน่ะความรู้สึกมันเป็นตาย้านอีหลีบ่บ่หึมันบ่ได้เป็นตาย้านเด้พี่น้องเอ้ยบางคนก็ย้านถ้ำย้านหยังอ่ะนะเนาะเข้ามาแล้วรู้สึกสบายเนาะแม่นบ่น้องอ้นเลยแม่เออน้องลีเป็นอะไรเข้าถ้ำอ่ะสบายเย็นสดใสเย็นสดชื่นเนาะน้องฝนเด้เย็นสดชื่นเย็นสดชื่นใจอยากมานอนพี่พุ่นละเออถ้าเป็นเจ้าของเพิ่นเนาะเป็นอย่างเพราะว่ามันบริติดแอมันเย็นเนาะอยู่เฮือนบางเทือกก็ร้อนบางเทือกก็หนาวแต่นี้อยู่ถ้ำนี่เย็นตลอดเนาะน้องอ้นเนาะเลยไปไปข้างหน้านี่ยังสิแบบยืนได้เลยอืมถ้ามันเป็นกวางเนาะกวางเลยกวางเลยเป็นดินทรายอีกแบบยินทะเลนะมันยังอันนี้มันยังอันนี้โอนมาเบิ่งน้องฮันฝนนี่นะนี่นะเขายังอยู่ในถ้ำอยู่แล้วยังบ่ได้ออกได้พี่น้องพลัดพลามันย้อยมาแต่เทิงดูน้ำสบายดีโอ้นี่เด้นี่เนี่ยสังเกตเบิ่งเด้อน้องอ้นน้องลีน้องฝนตรงไหนที่มีน้ำยศนี่มันจะมีหินงอกขึ้นแม่นบ่หรือว่าย้อยมาแต่เทิงกับจิมีย้อยลง
นั่นแหละอันที่มันเกิดง่วงสางนั่นนะเกิดจากน้ำหยดลงมาแม่นบ่พี่น้องมันเกิดหินปูนเนาะคล้ายๆกับน้ำทรายน้ำอย่างมันก่อโตเนาะแม่นี่เหรอต้องหลายดวงครับได้เย็นบ่น้องลีจับบ้างน้ำนี่น้ำที่ใสเนาะเย็นบ่เย็นเอาไปให้น้องอ้นกินแล้วโอนลองแม่โอนถ้าบุ้งมีกินอะไรดีเนาะกินไอ้ก็จะกินด้วยกันย้ำตายถ้าบุ้งกินนะสมัยสงครามโพกไปประทึกแบนนาแดนบาดยาลูกระเบิดเนาะน้องอ้นเนาะกินหน่อไม้หน่อมันสมัยตะกี้ปลาเข้ามาแล้วมันบ่ได้น้อยแล้วพี่น้องเลยใหญ่มากๆเลยนะครับพี่น้องปลาหัวปันสนามใหญ่ใหญ่ดีเบิ้งพี่น้องกวางใหญ่อีดีแล้วพี่น้องว้าใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งกวางเนาะแม่นว้าโถบอดี้แคปด้วยครับผมถ้าเข้ามาอาจจะแคปแม่นบ่น้องอ้นแต่ทั้งในมันบอดี้แคปด้วยพี่น้องเด้อว้านะครับผมสำสนามฟุตบอลผู้ใดเอาบอลมาเตะเดี๋ยวเพื่อนมาเที่ยวกันสบายดีมาทางไหนเนาะนี่นะปากสันบริคำใส่ผมเนาะโอ้ครับผมมาเลาะดินเนาะโอ้ยฝนผมเที่ยวให้สนุกเถอะพอเห็นนั่นถ่ายคู่แบบวิวนี่พี่น้องเพื่อนนักท่องเที่ยวกันเลาะมาเหลืออยู่ได้พี่น้องเอ้ยป้าพาขึ้นไปสูงแค่บาทนี่ฮะว้าวโอ้สุดยอดเลยครับผมมาเที่ยวน้ำน้องๆเพื่อนมือนี้มีความสุขหลายนะครับผมโหมีหยังอ่ะน่ะหินย้อยเนาะแม่นเฮายากมากอ่ะลึกเติบเด้อพี่น้องเด้อเขตนี้นะวันบูเหมือนบูจะอยู่ถ้ำเลยเหมือนอยู่ในวังมันโล่งอากาศมันอากาศมันขยายขึ้นไปทั้งเทิงพุ้นเนาะแม่นบ่เหมือนอยู่ในแบบวังเลยแบบใหญ่กว้างอะไรเนาะเชิญพี่น้องมาที่เราถ้ำน้ำกันเด้อพี่น้องเด้องามเนาะนี่อีหยังคือเป็นเกศลึกมาเลยพี่น้องมาชมเที่ยวถ้ำก่อนน้ำกันเข้ามามันสวยงามแบบนี้เลยแบบนี้เลยเนาะแม่นคักอีดีอันนี้มันเหลื่อมๆนะมันหยังหินบ่หินทรายหินทรายทรายมันเหลื่อมได้ไปรู้บ่น้องอ้นเหมือนคือเพชรเลยเหมือนติดเพชรลักษณะเป็นอะไรฮะไปอ้นไปปูป่ะปูไปรู้บ่น้องหอจอฮะของให้เข้าได้นี่ประกันฮะโอ้ได้กระจอกออกหลุมมันเนี่ยหลุมน้ำเนาะเออหลุมน้ำหยดน้องฝนนี่ร้องหันเตะมันเป็นลุกเป็นลุ่มน้ำหยดตอนนี้ยูจุดไหนแล้วจุดธงถ้ำมองที่มันกว้างที่สุดแม่นวันนี้ต่อไปสิพาไอ้ไปใส่ต่อไปสิพาไอ้ขึ้นสมบิวสมบิวแม่นคือสันสูงสุดแม่นเนาะแยงลงมาทางเทิงพุ้นแม่นไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเด้อมวนม่วนไปน้ำกันนะครับผมมื้อนี้พาชมวิถีธรรมศาสตร์เนาะกับน้องชนเผ่าไทยกวนเฮานะครับผมงามงามงามไปโอ้โหนี่นะบ่ายปนุรีเนี่ยนี่นายเหลื่อมนี่นะเนื้อถึงบ่ยูเทงไปสิหินยังอะนะฮะเป็นกาบกาบเนาะจ้องได้อีกฮะเป็นอุ้มไปขึ้นไปไปอ้นพูดนะเป็นเพลงโอ้มันล่นใส่หัวเลยเสียงดังเคาะมันจะค่อยเนาะโอ้เป็นเพลงแบบเนาะสวยเนาะตังลีเนาะแม่นงามอีดีเบิ่งมุมดังเทิงเนาะพุ่นเนาะคากเนาะ
ระวังต่ำหัวเจ้าเด้อเลยอยู่เนาะเมียนคุ้มค่าครับผม 25,000 นะครับผมคุ้มค่าดีเที่ยวลาวบ้านเฮาเนาะอันนั้นหัวนั้นตาเลยทางท้ายถ้ำนี่เป็นระดับน้ำฝนเย็นขึ้นหรือว่าอุณหภูมิปกติไอ้ว่าปกตินะสังเกตสังเกตเฮือปกติไกลๆออกเลยเนาะมันแต่อยู่ว่างกลางๆมันเย็นเย็นอยู่ทางแหลกๆเนาะทางท้ายก็อีกเป็นอีกแบบนึงอ๋อนี่เบาะทางชมวิวนะขึ้นไปทางนี้แล้วทางพุทธขึ้นทางหรือว่าเข้าไปได้อีกว่าไงได้ชุดหรือยังยังไปโอ้ไปไปเลาะเบื้องอันนี้จุดพันนะขั้นไดเนาะบันไดเพิ่นจุดนี้แม่นจุดอันท้ายถ้ำแล้วจะมีขัวย่างไปอันนี้สุดแล้วบาดิหรือว่ามีอีกน้อยนึงยังมีอีกตัวน้อยนึงอ๋อเอาไปพี่น้องเอ้ยไปเบื้องนำกันเด้อพี่น้องเด้อสองปีแล้วเอิ่มไปเข้ามานี่ตื่นแต่แอนเข้าในวุ้นมีจังวางเลยน้องมันต้องใช้ไฟนะครับพี่น้องครับผมถ้าบ่ใช้ไฟมันเหมือนเด้อพี่น้องเด้อมันมีบางจุดไฟก็ดีเนาะพอตะย่างได้นะครับผมถ้าเป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเฮาต้องเอาแฟชเอาหยังมาเด้อขอแนะนำนะครับพี่น้องต้องมีไฟแฟชไฟกล้องนะครับยังคือตัวอ๋อสุดบ้างนี้บอกโอ้คนเอาเสือกมาอยู่บอกพี่จับเจ้ามัดไว้ดิ ให้สุดขุดให้ถึงเฮาอ่ะเกิดเป็นคนต้องไปให้สุดขุดให้ถึงโห่าเฮาก็ทำงานสำเร็จนะครับผมสุดท้ายทำเลยอยู่นี่เนาะเฮาอ้นเนาะโอ้ไม่หลอดอ้อมบ่หลอดอ้อมมานี่ฮะเป็นได้ไอ้นี่เป็นได้ได้บ่ได้แม่นน้องได้ซุ่มเจ้านี่ทนเนาะเฮานี่เหือแตกแหละคนทายพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวถามน้ำกันม่วนนะครับผมได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ออกกําลังกายเบิ่งไอ้เด้น้องอ้นน้องน้องฝนน้องลีพาไอ้มาออกกําลังกายน้องมื้อนี้เนาะพาพี่น้องมาเอาวันนี้พาไปจุดสุดยอดน้องลีทางเทิงเนาะไปชมวิวนำน้องลีน้องอ้นน้องฝนเด้อพี่น้องเด้อไปย่างมากกะไก่เติมครับผมเพื่อสิบวันนี้เราสิไปจุดชมวิวทางเทิงเนาะเป็นด่านสุดท้ายเราเนาะดูเจ้า
พี่น้องมาจากเมืองยากอมกินดาวาว Where you come from? อ่ะ again Denmark โอ้ Denmark 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 I'm from Thailand Yes Nice friend โอ้พี่น้องทางเดนมาร์กมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้เพิ่นเห็นผู้บ่าวฝรั่งนำไปขนาดได้ฟังพุ่นนำผู้บ่าวไปน้องโอนเห็นผู้บ่าวเดนมาร์ก Beautiful Beautiful Oh beautiful Lao girl Yes beautiful Beautiful view อันนี้คือทางขึ้นสันเทิงเนาะน้องดีเดี๋ยวถ่ายแน่ถ่ายแน่โอ้เห็นภูเบ้าเด่นมากผาวขนาดเลยน้องอ้นเนี่ยสูงเนาะเหนื่อยอยู่นะอะไรดิน่ะเดี๋ยวเรื่องนะควักมือท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นไปทางเทิงเนี่ยมามามาเพียงเสนาคนไกวตาเจ้าสุดแล้วเจ้าเป็นไผ่นะเดี๋ยวผู้ว่าไปไปน้องสาวขึ้นไปทางเทิงกุศติดเหล้ามันขมมาติดถ้ำกับน้องดีกว่าพี่น้องเอ้ยโอ้ทางขึ้นเนาะมันขึ้นเทิงเนาะมันก็สายแห้งเป็นธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเยอะบาทนี่ฮะอันนี้ฮอตจุดแต่แล้วน้องลีน้องฝนจุดสูงแต่ว่ายังบ่ทันฮอตจุดซอมบี้เนาะแม่นพาพี่น้องขึ้นมาอีกเนาะแม่นเดี๋ยวไปหาคนมาลึกปีนภูปีนผามาติดถ้ำกับน้องๆเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อน้องฝนนำพุ่นบ่ไหวโอ้สูงเถ่าเลยเว้ยแบบบ่ไหวบ่เท่าดอกยังสิเท่ากว่านี้อยู่จับออกกันได้เด้อนี่นะมันมื่นดับไว้มาดึงเอาเอ้ยเนี่ยฮะนะโอ้ยยังไม่ต่ออีกนะคะยิกซี่ร้อยเม็ดกระเจ้าเขียนเลยยิกซี่ร้อยเม็ด Good view Good view โย Welcome to Thai Lao ได้เลยนะมันจะมาดูซิดดิเนี่ยไทยแลนด์ไทยแลนด์เยอะเยอะยูทูบอันนี้นะจูบานมาเบลเยียม thank you thank you ไปอีกเนาะน้องเนาะขึ้นไปเทิงพุ้นนะครับผมมีสลิงให้จับได้พี่น้องเลยนี่ๆๆจับระวังมันหล่มเด้อน้องเด้อจะตายขึ้นดีเป็นอะไรหันมาเนาะเงาออกหรือยังยังสู้ไว้โอ้นเราเห็นเบ้าเด่นมากเราไปไหวคืออย่างในคุณเจ้าเอาเจ้าเอาเพื่อนหาร้อยเราอะพอละอุ่นใช้ความแข็งแรงนะครับนี่แหละแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับผมได้ใช้ชีวิตแบบออกกำลังกายพร้อมไปกันตะอุ่นจะเข้าเข้าลงบ่ได้แต่โอ้ขอไปเดี๋ยวพี่น้องนะอยากหอบในน้อยหนึ่งเนาะผู้สาวเพื่อนเหตุงานอยู่ลาวเนี่ยเพื่อนดำดำให้ดำหน้านะครับผมไปให้ไปสวนเนาะเพื่อนเลยขาแข็งแห้งเนาะโบเมื่อยเลยเนาะสองคนนี่เนาะอ
เฮ็ดพวกเข้าไปแกงทุกินกินอีกแล้วหาเฮ็ดพร้อมอยู่ยังเนี่ยบ่มีน้ำตกบ่บ่คือลงไปใช่ป่ะทางกับเห็ดน่อไม้ใหญ่ๆเป็นตาสะอ่อนเป็นตาแซ่บน่อเป็นตาแซ่บน่อใหญ่ๆอวบๆเนาะน้องดีแม่นน่อเราเป็นทรงสำโลงแบบนี้เลยเนาะแบบนี้แหละธรรมชาติวันน้ออืมโบตายแม่นอืมโบตายเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะหน่อไม้บักใหญ่เลยพี่น้องป้าเอาอ้นจะกัดหลักเอาไปจักเอาไปโมกเนาะอืมเจ้าแกงหน่อไม้เป็นบ่น้องอ้นเป็นใส่อย่างไรเอาเอาบอกเนาะใส่หม้อใส่หม้ออ้ยากจ้ะไปไปเดินทางต่อปิตี้หาเห็ดน้ำอ้นหาเห็ดซองซองหาเห็ดหาหน่อไม้ดูหาพุ่นละซองมองน้องมีอยู่บ่ฮะเหงื่อแตกเลยลีเอ้ยเดี๋ยวไอ้ผักสิวะเจ้าก็เหงื่อบ่ออกออกกําลังกายดูเนาะแม่นเฮ็ดเวียกสาวลาวนี่เก่งได้น้องฝนเลยมั่นดูมั่นเนาะเพิ่นยังเงินเหงื่อบ่10เลยไอ้เด้อเหงื่อออกได้เดียวอ่ะมาส่งยิ้มหวานๆให้ท่านผู้ชมนะเออนั่นล่ะเดินทางหายเดี๋ยวให้รับไปก่อนก็ได้มาดีข้างดีข้างเพิ่นขอบคุณครับตาขอบคุณครับบอกให้กูบ้าว่ะ no หึมันยัง no no ยังนะละ no no ยังท่านผู้ชมบ้างนะอีกท่านนึงอยู่นี่ครับโบตายเนาะน้องอ้นเนาะโบตายเพราะว่าเฮามีน่อมีไอ้ใบไม้มีอย่างกินเนาะเออมีผักนะครับผมกินได้ทุกอย่างเลยนะครับผมน่อแขมน่อน่อไม้เนาะหลายอย่างเลยนะครับผมยิ้มเด้อยิ้มเด้อยิ้มสู้ไทย FC ส่งขนมส่งต้องนำมาให้น้องกินแน่เด้อเฮ้ยใช่เห็ดพวกบ่เห็ดพวกเห็ดพวกจิ้มจิ้มเห็ดพวกพูดนะดูนะนะพี่น้องเห็นเห็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกแก่แล้วน้องดีอือดอกจูบมันว่ะโอ้มันบ่ได้เก๋ได้ฝุ่นตกหำเอาเนาะเอาบ่บ่เอาบ่ว่ะนี่หมดกินแล้วเออให้พี่ชมแยงซื่อๆเด้อดอกจูบมันมีขามันแข็งๆฝุ่นตกหำมันขาแข็งขาแข็งเจ้าว่าว่างนี่สิมีเห็ดปวกกับจักมันออกเป็นมูเด้เนาะฝุ่นเนาะถ้าเห็นมีจิ้มมือเลยซับเหื่อยอายแน่เลยอ้นเอาตีนสิครับเพิ่งอ่ะโหเสียงยุ่นคอยงานมาอ้นบอกให้อ่ะ FC อ่ะส่งค่าขนมมากินแน่อ้อนเพิ่นยังขี้อายอยู่อ้ําลีบอกเลยดีส่งทําส่งขนมให้น้องกินแน่อืมค่าอยู่ค่ากินค่าเฮียนเนาะยังเฮียนอยู่อืมเป็นกําลังแรงใจเนาะน้องลีเนาะโดยสนับสนุนทีมงานบ่าวเด็ดนครพนมนี่แหละครับผมติดต่อผ่านบ่าวเด็ดนครพนมเดี๋ยวสิเอามาแจกน้องๆเพิ่นดอกโหยังบ่สุดบ่นี่น่าไม่อย่างอันนี้มาซีบ้างเนาะมาบ่ายมาแน่เลยอันนี้ไม่อย่างเนี่ยหักไหมฮะหักไหม
โอ้หากไม้มันย้อยลงมาแม่นโอ้หากไม้มีต้นไม้เกิดขึ้นนำมันนะพี่น้องเออเบิ่งไกลๆเด้อน้องดีโอ้พี่น้องอันนี้แหละต้นไม้เป็นหญ้าเอาไปกินไหมน้องอ้นเออโอ้ผูสุดเลยพี่น้องเหงื่อแตกละบางคนเหงื่อแตกละเป็นไงอ้นเมื่อยเมื่อยเปิดไอ้เบาเด็ดคือบ่เมื่อยสะน้องฝนเป็นอะไรมีแหงได้ลดน้ำหนักไปเต็กสองคนนะจักปฏิภาไปใส่แข่งแรงขาแข่งอีหลีน้องฝนเอ้ยโอ้โหนี่ไม่ยั้งนี่นะโอ้สมัยสงครามในมาลีอยู่นี่เลยเนาะอืมลบระเบิดพี่น้องเฮ้ยสมัยตะกี้เนาะฮึบฮึบฮึบไปเต๊กสองสาวนะพูสมโภชฝรั่งนะย่างลบแล้วบ่ไหวถ้ายังเห็นยอดพุ่งงามๆก็ตามสาวสองสาวนี่มาเด้อเออยอดพุ่งงามๆทนนี่ลีสองสาวนี่ทนหลีอดเอ้ยเกือบขาดไปเลยไกลแล้วไกลแล้วพี่น้องพูนะยังอีกขั้นนึงเด้อนี่ก็ตอนหนึ่งโอ้น้องฝนเดียวถ้าน้องฝนนะเป็นอะไรโอ้โหไอ้ยังไม่เมื่อยไปไหนหรอกโอ้เอาสู้เด้อสู้เด้อน้องฝนเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังแรงใจนี่เด้อหนึ่งการติดตามคือหนึ่งกำลังใจนะครับผมร้านการติดตามกับร้านกำลังใจนะครับผมก็มีแห้งมีพลังขึ้นเด้อผมเป็นยังผมเป็นยังสู้ต่อไปพู้สองคนเป็นละพู้สองสาวละพู้น้องเน่ขอกินน้ำน้องขอกินน้ำเน่มา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 กินก็หายโอ้ไก่สิฮอดแล้วบ่อ้นไก่แล้วไก่แล้วโอ้จะพามาอย่างเนาะพามาลงทางพามาลงทางมาออกกำลังกายมาออกกำลังกายอันนี้ก็ดีสั้นสุดท้ายแล้วบ่ดิแม่นสูงสั้นเติบเด้ออ้นเอ้ยฟังเสียงแน่เสียงหายใจเสียงหายใจอายนี่นะหาร้อยแล้วอู้ยอ้นไปเต๊กผู้เออสิสุดกับสิสุดอยู่นี่แหละเนาะสาธุป้าฟอดเลยเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้สบายดีอู้
ยังบ่ฮอดเนาะยังเทิงจะมีอีกหายเพิ่นขึ้นมาท่าแล้วโอ้เหงื่อค่อยบ่ได้ออกเลยได้โอ้ very high very high โอ้ว้าเบิ่งวิวเด้อพี่น้องเด้ออีกคนนึงยังบ่มาฮอดได้ไปจับมือมันแม่นกูดึงแม่นี่ดึงเอื้อยมันมั้ยขึ้นได้บ่เลยโอ้ลงทางไหนบัดนี้เก้าทางเก้าเฮ้ยทางไม่ทางไม่ยูเคียบเอาโทรศัพท์มาถ่ายก่อนครับชีหน้าคนเมื่อยเนาะเมื่อยแล้วเหงื่อออกแล้วเหงื่อย้อยแล้วพระเจ้าดำหน้าอยู่เป็นแซมข้าวแซมมันมือหน้าพาไปมองดำหน้าเนาะอดเนาะพาพี่น้องไปมองดำให้ดำหน้านะครับผมส่วนผู้บ้าผู้แพ้เพิ่นไปดำหน้าซอยเด้อโอนเด้อเดี๋ยวไปเห็นบ้านอันนี้บ้านเด้อพี่น้องเด้อบุตรคักอีหลีสุดแล้วบ่เนี่ยแม่เมื่อดูหน่อยอันนี้ฮอดแล้วคือจุดชมวิวสูงสุดเนาะของถ้ำถ้ำมังกรถ้ำมังกรนะครับผมที่มาที่ไปของถ้ำมังกรกับสมัยที่สมัยสงครามนะครับผมเพื่อนคนพบเนาะเอาไปลีลูกระเบิดเหื่อย้อยพี่น้องเหื่อย้อยอยู่บ่น้องอ้นคือบ่ได้เหื่อบ่ได้หยังออกว่าฮะน้องลีเด้ความรู้สึกน้อยนึงไอ้บ่าวเดชนี่เหื่อบ่ออกเลยเปียเอาเบิ่งวิวรอบๆเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะวิวงามเนาะแม่นอ้นข้างหลังนี่เป็นภูเขาหยังเอิ้นว่าไหนๆภูเขาหยังชื่อมันชื่อเพิ่นน่ะภูเขานะสีเบิ่งเนาะภูเขาอ่ะดีภูเขาเอิ้นชื่อหยังเนี่ยทางนี้แม่กับเจ้าเอิ้นผาทางนี้แม่กับเจ้าเอิ้นภูฮะผานี่มันเป็นแบบสั้นๆแม่นมีก้อนหินได้ถ้าภูนี่เป็นโค้งๆอันนี้ผาแม่นบ่แม่นเข้าใจเข้าใจแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเอามาเที่ยวนำกันเด้อพักจังหน่อยเฮาสิลงเนาะน่าจะมีน้ำกินเนาะเฮ้ยกินว่าน้ำนี่ดิเข้าใจโอ้ยแฮ่ก็ซื้อบ่เผื่อก็จะแบะจะแพ็คนึงก็ซื้อเนาะอายเนาะเบิ่งที่เฮาขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะมันบ่ได้ต่ำเด้จัก100เมตรจะเว้านี่ล่ะก็400เมตรที่ลึกมีสลิงโผล่ลงเนาะฮะอันนี้ไปแก้วเสือกอยู่ฮะทางขึ้นขี่สลิงใจเนี่ยขึ้นมาฮอดสุดแล้วเนาะบัดนี้เนาะแม่นพาพี่น้องมาชมวิวรอบๆนะครับผมบอกเลยคำเดียวว่ามาเด้อพี่น้องเด้อมันงามอีนะครับผมสุดยอดสุดยอดของของความเมื่อยออกกําลังกายเนาะได้ประโยชน์ได้บ่แม่นบ่ได้ประโยชน์นะครับผมมาถ่ายเทเอาอากาศของเสียออกจากร่างกายนะครับผมมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมธรรมชาติวิถีชีวิตของลาวเฮานะครับผมพี่น้องมาเที่ยวกับน้องๆสาวๆเพิ่นนะครับผมไปบ่ายนี้เฮาสิลงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อไปไอ้เด้อไอ้สิลงเด้อบัดนี้เด้อขอบ่ขอบใจเด้อพาพี่น้องมาเที่ยวเนาะผู้บ่าวปากสั่นเพิ่นเนาะอย่าลืมไปกดแชร์เด้อไอ้เด้อกดแชร์กําลังใจให้น้องๆเพิ่นเด้อบัดนี้เฮาลงล่ะตอนนี้เฮาได้เดินทางกลับเลยเด้อพี่น้องเด้อกําลังลงนะครับผมม่วนหลายครับผมได้รับออกซิเจนเต็มปอดเลยมื้อนี้เนาะน้องๆเนาะไปสิฮอดทางออกแล้วนะครับผมกระบอกไก่ครับผมไปลักนึงมาลักนึงประมาณนี้แหละไก่ย่างเอาได้บ่แม่นขี่รถจักรได้นี่นะเห็นแล้วนะก็ดีเห็ดพวกมันน้อยดอกเขาเลยบ่เก็บกระเทินแกง
อ้ายังบ่ท้องบ่ได้นี่บ่มาดิเพิ่นเผาธาตุลมพุ่นติดเหล้ามันขมมาติดถ้ำกับน้องๆดีกว่าติดเหล้าทุกคนโอ้ยเมาบ่โอ้ถอดถอดเกือบแล้วทั้งผมอ้นๆเดี๋ยวอ้นๆท่านะมึงมาออกไงเนี่ยอ้นไปออกน้องลีพาร์ทบ่ได้ได้พาร์ทน่ะเข้าแตกเนาะโยตึ๊บเข้าไปบ้านนึงเฮ็ดมันบ่ได้แม่นขี้ดินเด้ครับซีเมนเป็นเลือดแล้วแหละเพียงกับเว้าฝรั่งฝรั่งแล้วโอ้โนโนบ่ได้แม่นโนอย่างใดหัวเข้าโนพอดีเด้อเพิ่งบ่ออกปานใดแค่เสื้อเปียกซื่อพอดียางอยู่บ่น้อยเนาะพอดีพอดีเออคักหลายคักหลายครับผมแม่นสุดแล้วบ่ได้อยู่นี่ฮะสุดโอ้สุดแล้วมีน้ำตกน้ำหยังบ่บ่ฮะบ่สบายดีโอ้เจอ FC เฮาครับผมมาเฮ็ดเวียกหยังฮะมาเฮ็ดก่อสร้างบ่โอ้เหนื่อยบ้าเพิ่นเนาะอยู่บ้านฟุ้งเลยล่ะนี่ฮะคนรูปร่างก็หมู่อยู่บ้านฟุ้งอันนี้บ่รถสิไปส่งอายนะแม่นเฮาสิได้มือเลยเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อเอ้าบอกให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่กดติดตามเด้กดติดตามให้แน่เด้อกดไลค์กดแชร์แม่นเป็นกำลังใจให้น้องลีกับน้องอ้นน้องอ้นน้องฝนบ่าวเดชนครพนมในเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เพิ่นเตรียมรถเตรียมเรืออะไรเด้อรถเบนซ์เพิ่นนะเปิดประทุนบ่นี่เปิดประทุนบ่เออพาไอ้กับเด้อนี่ล่ะเอ้าเข้าเกียร์ไปตาดได้ไหนวะบ๊ายบายขอบคุณความใจท่านผู้ชมเด้อล้างเถอะล้างเถอะน้ำไหลมาจะใสปากถ้ำโอ้อันนี้น้ำถ้ำเด้อพี่น้องเด้อล้างตีนก่อนม่วนหลายน้องอ้นมานี่นะเนาะฝนมาอยู่สิเพื่อนน้องลีเนี่ยไปเมื่อเมื่อเปลี่ยนชุดนะครับผมเขาจะไปตลาดต่อเด้ออันนี้เป็ดหมักเดือป้าเด้อพี่น้องเด้อธรรมชาติของกินของอยู่นี่บ่ต้องห่วงครับผมบ่อดตายนะครับผมเข้าถ้ำติดถ้ำเข้าป่านะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับผมน้ำในการอยู่การกินน้อมอกน้อไม้สะดวกครับพี่น้องWe'll be right back.
ลำยิ้มริมฉลำสาวแก